เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับการจัดงานดีๆจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนำโดยคุณกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสำหรับการจัดงาน Creative Land ภายใต้แนวความคิดนะคะอย่างไทยระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคมณศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยน้ำไทยโดยในวันแรกของการจัดงานเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมายังได้เหล่าศิลปินดารานางแบบชื่อดังมากมายเข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงอย่างหนุ่มบอยปกรณ์แล้วก็นางงามคนสวยอย่างสาวมาริยาผู่เลิศลาภพร้อมด้วยเหล่าผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Face Thailand ในหลากหลายซีซั่นนะคะเข้าร่วมงานอีกด้วยค่ะวันนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายหลายหน่วยงานจัดงานนะครับที่เราเรียกว่ายังไทยหรืออย่างไทยในคอนเซปต์Creative Land ต้องขอนำเรียนว่างานวันนี้เจตนา PR สถานที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมซอยตีมิตรกล้วยน้ำไทยในระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคม62นี้เจตนาต้องการให้SME และผู้ใช้บริการได้เข้ามาเยี่ยมชมงานแล้วก็ใช้ฟาซิลิตี้ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมในงานจะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีศูนย์บริการที่จะช่วยเหลือ SME และผู้บริการยกตัวอย่างเช่น Thai IDC หรือ Thai Industrial Design Center จะเป็นศูนย์รวมของนักออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการสร้างต้นแบบนะครับออกแบบเพื่อไปผลิตในบริเวณนี้ก็ยังจะมีศูนย์ปั้นรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือ ITC Industry Transformation Center ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นไพลอตแพลนมากมายให้ใช้ฟรีต้องขอนำเรียนว่าใช้ฟรีตลอดจากนี้ในงานนี้เราก็จะมีผู้ประกอบการที่เราสร้างสตาร์ทอัพฟู้ดทัคมาร่วมงานแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายที่คนมาร่วมงานจะได้ประโยชน์ต้องขอนำเรียนว่าคำว่า Creative Lab เราอยากจะบอกว่าต่อไปนี้นักออกแบบไทยเนี่ยผู้ผลิตของไทยเนี่ยควรจะเป็นผู้ผลิตที่มีแบรนด์ของตัวเองไม่ควรเป็น OEM ละไม่ควรรับจ้างผลิตละนะครับท่านมาในงานท่านจะได้รับการ Creative มีความคิดสร้างสรรค์ตามงานด้วยเราถึงบอกว่างานเนี่ยชูคอนเซ็ปต์ยังไทยหรืออย่างไทยเนี่ยเพราะต้องการให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยทำได้คนไทยเก่งในระดับหนึ่งเลยทีเดียวที่จะนำสินค้าไทยสู่ตลาดโลกได้ครับอ๋อจริงๆต้องนำเรียนว่าทุกสาขาอาชีพทุกเซกเตอร์นะครับถ้าบอกว่าเรื่องแฟชั่นนั้นแฟชั่นเนี่ยจะครอบคลุมแค่เพียง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้าแล้วก็อัญมณีแต่ขอนำเรียนว่ามาในงานนี้นะครับเรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับเรื่องเครื่องเรือนเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์นะครับตามมาตรการรัฐบาล 10S Curve มาได้หมดนะครับท่านยังสามารถเดินไปชมศูนย์ ITC ซึ่งเรามีระบบออโตเมชันมีโรบอติกนะครับสาธิตให้ท่านได้ดูเรามีเครื่อง 3D printer สำหรับที่จะให้ท่านได้ทำต้นแบบในการทำต้นแบบเพื่อที่จะเอาไปทดสอบตลาดก่อนที่จะผลิตออกมาเชิญการค้านะครับในบริเวณงานยังมีสถาบันอิสระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสถาบันสิ่งทอสถาบันพลาสติกนะสถาบันยานยนต์สถาบันเหล็กๆก้าและเครือข่ายพันธมิตรมากมายที่มาร่วมออกงานนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาร่วมชมงานนะครับอย่างไทยนะครับระหว่าง8ถึง10พฤษภาคม62นี้ครับก่อนปิดท้ายการเปิดงานดังกล่าวนะคะด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินหนุ่มนะคะอย่างหนุ่มเก่งทัชยาที่มาร่วมสร้างสีสันความสุขความสนุกให้กับแขกผู้มีเกียรติและก็ประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยและสำหรับนักธุรกิจ SME ท่านใดที่สนใจนะคะอยากเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาและก็ต่อยอดธุรกิจกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะwww.dip.go.th และก็ที่ Facebook Fanpage นะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือที่สายด่วนนะคะ1358ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเธอก็ไม่รอจึงไหนเธอก็เลือกพอ